เมื่อบุตรดำกำพาให้เกิดเป็นมนุษย์แถมเป็นชายชาวพุทธบริสุทธิ์โสภณอายุ20ปีประเพณีคนไทยมีศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัยเลิศล้นต่างเข้าวัดบวชพระยอมสละการงานสละเรือนเพื่อนบ้านแฟนตาหวานหน้ามนเป็นพระสงฆ์ทรงศีลไม่ระคินราคายโดยอุตส่าห์สาธยายลงไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญพรตลดบาปมุ่งกำราบโลภะทั้งโทโสโทสะอีกราคะราคนเป็นกุศลผลมหันต์บุญอนันต์หนักหนาแก่บิดรมารดาญาติกาทุกคนพ่อแม่ทั้งหลายเห็นลูกชายเป็นพระชื่นใจมากนะจ๊ะมองดูพระเป็นกุศลเห็นผ้าเหลืองลูกครองงามผุดผ่องโสภาท่านปลื้มใจหนักหนาที่เลี้ยงมาแต่ต้นพระที่แม่อุ้มท้องประคับประคองเลี้ยงมาลูกแม่มีศรัทธาบรรพชาสร้างกุศลจะสร้างกุศลใดๆให้โตใหญ่ไพศาลเช่นเจดีย์โบสถ์วิหารงามตระการเลิศล้นก็ไม่เท่าลูกบรรพชาพ่อแม่สาธุการเหมือนลูกทอดสะพานไปวิมานเบื้องบนเหตุดังนี้แหละนะจึงบรรพชาทดแทนบุญคุณอื่นหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นบวชตนจึงขอเตือนเพื่อนชายเร่งขวนขวายกันเถิดหนาถ้ารักบิดรมารดาควรบรรพชาสักหนช่อเจ้าโอเจ้าช่อจำปีเกิดเป็นชายทั้งทีควรทำดีบวชตน